เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านของสายที่2ตอบคำถามหุ้นรายตัวกับทางด้านของคุณพมรสุวรรณสาครคุณผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของกรุงไทยซิมิโก้นะคะตอนนี้คุณพมรอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณหมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับมีคำถามหลั่งไหลกันเข้ามานะคะขออนุญาตไปที่ตัวของ KCE นะคะจะไปต่อได้หรือเปล่าในเชิงกราฟเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะครับตัวของ KCE นะครับวันนี้ก็พยายามยืนบวกแถวๆ90บาทเนี่ยถามว่าแนวโน้มดีไหมก็ถือว่าแนวโน้มใช้ได้นะครับแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเนี่ยต้องไม่หลุดต่ำกว่า 89.5 ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับแนวซ่าเนี่ยยังมีลุ้นขึ้นไปทดสอบ95บาทอยู่นะครับค่ะ SCC นะคะ375บาทค่ะครับตัว SCC เนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างเป็นลบนะครับแล้วก็หลังจากที่หลุดต่ำกว่า400เมื่อเดือนก่อนนะครับแล้วกลับไปยืนไม่ได้เนี่ยก็ราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับมีโอกาสลงมาทดสอบฐานเดิมตอนปีนี้นะครับที่ทำไว้ตรงบริเวณ364บาทครับตอนนี้ซึ่งถ้าเฉลี่ยเรียงตัวแบบเดดคอร์ด้วยคิดว่าเป็นลบนะครับเน้นตั้งรับก่อนไม่ต้องรีบนะครับค่ะ AOT ท่ากาศยานไทยนะคะลงมาที่60ตัว AOT เนี่ยนะครับตอนนี้60บาทแต่คาดว่าน่าจะเปิดเนี่ยวันนี้น่าจะยังมีโอกาสผันผวนมากนะครับว่าจะยังมีโอกาสขึ้นไปต่ำกว่า60บาทนะพอดีช่วงบ่ายเนี่ยก็มีข่าวว่าทางบริษัทโมเดอร์นาเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตัวของวัคซีนเขาเนี่ยน่าจะมีการน่าจะมีความสามารถในการป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ค่อนข้างต่ำนะครับตัวของโคไบรอนเนี่ยนะครับก็ทำให้แนวโน้มช่วงบ่ายเนี่ยตลาดบ้านเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็หุ้นกลุ่มที่โดนกระทบเนี่ยก็คือหุ้นเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับแนวรับเนี่ยก็58แล้วก็55.50 บาทนะครับสอบถามก็มองเป็นลบอยู่ครับมองเป็นลบอยู่สำหรับ AOT นะคะยังไม่น่าเข้าไปนะคะสอบถามหุ้นในกลุ่มของโทรศัพท์มือถือ3เจ้านี่ดูตัวไหนโดดเด่นบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทูกับดีแท็กเนี่ยนะครับเนื่องจากมันอยู่ในช่วงของการที่กำลังเข้าสู่กระบวนการเทนเดอร์นะครับมันก็เลยทำให้หรือว่ากระบวนการการควบรวมนะครับก็เลยทำให้ราคาน่าจะไม่หรูหรานะจะถามว่ามันยังต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างนานเนี่ยทูดีแท็กเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะมีราคาที่อาจจะคนที่ไม่อยากรอเนี่ยอาจจะมีการเทคโปรฟิตหรืออาจจะมีการล็อกขายทำกำไรออกมาแต่ก็คาดว่าราคาเนี่ยไม่น่าจะลดเยอะนะครับส่วนตัวที่น่าจะโดดเด่นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของแอดวานซ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างหวือหวานะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพตลาดอาจจะไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ก็ผมว่าเน้นตั้งรับก็น่าจะปลอดภัยหน่อยนะครับก็ดูตั้งรับนะครับตรงแนวรับประมาณ205บาทแล้วก็200แถวๆนี้เป็นจุดที่เบรกขึ้นมาแล้วก็น่าสะสมนะครับค่ะสอบถามตัว CPN นะคะราคา52บาท50ตังค์ค่ะครับตัว CPN เนี่ยก็เป็นตัวที่เราแนะนำให้ช็อตในช่วงเช้าด้วยนะครับในตัวของบริษัทกรุงไทยซิมิโก้เราเนี่ยก็มองว่าในเชิงเทคนิคนะครับราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันคุณหน่อยก็เลยทำให้มีโอกาสนะครับที่จะต้องลงมาตั้งหลักเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นแถวๆบริเวณ50ถึง51บาทตรงที่เปิดแก๊ปทิ้งเอาไว้ตอนช่วงเดือนสิงหาคมด้วยนะครับค่ะ BBL แบงก์กรุงเทพนะคะ113บาทค่ะครับตัว BBL เองนะครับก็ราคาเนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย75แล้วก็200วันดังรอบนี้โดนหนักนะครับเพราะว่าเป็นความกังวลเรื่องของการล็อกดาวน์รอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นการกลัวในก่อนนะครับเพราะยังไงแนวรับเนี่ย111บาท110ถึง111ที่เป็นฐานเดิมนะครับสำหรับตัว BBL แล้วก็ในตัวของนักวอลุ่มบล็อกเทรดเนี่ยถ้าเราไปเจาะรายตัวนะครับว่าทั้ง KBank SCB BBL เนี่ยมีตัว Open Interest เหลือค่อนข้างเยอะนะครับคือจริงๆแล้วคิดเป็นมูลค่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาไหลลงเร็วแรงมากๆเนี่ยกลุ่มคนที่ถือลองบล็อกเทรด BBL Future เนี่ยก็ต้องมีการปิดสถานะมันจะมาซ้ำเติมแรงขายในกระดานได้นะครับอันนี้ก็ต้องค่อนข้างใช้ความระมัดระวังนะถ้าหลุด111บาทเนี่ยมีแกปดาวน์ล่างที่105บาทด้วยนะครับสำหรับ BBL ครับค่ะ STA นะคะยังคือมีโอกาสจะขึ้นกับเขาไหมหรือว่าดูแล้วตัวของ STA เนี่ยเด้งมาวันก่อนเนี่ยชนตรงบริเวณ33บาทซึ่งเป็นแนวต้านซึ่งค่าเฉลี่ย75วันนะครับแต่ว่าวันนี้ปรับฐานลงมาเนี่ยเพราะว่าถ้ายังพอประคองตัวแถว30
บาททางฐานที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์ออกด้านข้างคือด้วยความกังวลสถานการณ์โควิดเนี่ยผมว่าราคาไม่น่าจะหลุดโลล่ะตรงประมาณ29แต่ว่าการที่จะขึ้นมาได้ไหมเนี่ยคงต้องดูสถานการณ์อีกทีว่ามันมีการระบาดเป็นวงกว้างหรือเปล่านะครับก็มองกรอบ30-31 บาทมอง29-33 บาทนะครับเป็นแนวผ่านนะครับค่ะ BJC แล้วก็ต่อด้วยตัวของ U นะคะครับตัว BJC เนี่ยราคานี้ก็ถือว่าน่าผิดหวังเหมือนกันนะพยายามทะลุขึ้นไปยืนเส้น200วันแล้วก็ซอเบรกกลับลงมาเนี่ยก็ยังมองมีโอกาสถอยลงมาแนวรับก็33แล้วก็32บาทนะครับแนวรับสำคัญของปีอยู่ที่32บาทนะคุณหมอส่วนแนวต้านเนี่ยก็แถวๆ34.50 บาทเท่านั้นแต่ยังให้น้ำหนักการย่อตัวลงต่อนะครับค่ะแล้วก็ตัว U แล้วต่อด้วย XPG นะคะครับตัว U นะครับก็จริงๆ U เนี่ยยังติดแนวต้านสำคัญที่เป็นไฮรอบเนี่ยประมาณ2.16 บาทถึง 2.20 บาทตรงนี้พอชนไม่ผ่านเนี่ยวันนี้ต้องจับตา2บาทเนี่ยย่อลงมาละต้องยืนให้ได้นะถ้ายืนไม่ได้ผมแนะนำนะถ้าคิดว่าทุกคนน่าจะมีกำไรแหละอาจจะล็อกกำไรออกมาก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆสถานการณ์ต่างประเทศไม่ดีเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวไหนนะครับ XPG นะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ตัวติดล้อนี่ไม่รู้ยังไงดีนะฮะอ๋อครับพอดีตัว XPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรานี้ผมอาจจะปิดเกณฑ์นะครับอาจจะตอบไม่ได้ครับครับได้ค่ะไปที่ติดล้อนะคะคือบางตัวอาจจะติดในแง่ของหลายๆปัจจัยนะคะที่ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้จากแต่ละโบกนะคะมันจะมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวที่ท่านถามมาแล้วไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยนะคะปิดท้ายที่ตัวติดล้อแล้วกันนะคะครับตัวติดล้อเนี่ยวิ่งขึ้นมาไม่ผ่านตรงแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับแล้วก็ถอยลงมาเนี่ยผมว่าอาจจะลงมาตั้งหลักแถวบริเวณ33-34ตรงโซนที่เป็นโลเดิมได้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เขาจะติดตัว MSCI แหละก็คิดว่าอาจจะมีแรงซื้อในช่วงท้ายตลาดวันนี้นะครับเพราะมีการปรับน้ำหนักวันนี้พอดีนะครับก็ยังไงคิดว่าไม่ได้แย่มากแต่ก็ทุกตัวแหละก็ต้องมีการตั้งรับนะครับเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ตัวของดาวเจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงนะครับอยู่ประมาณลงไปประมาณ 1% นะครับก็ยังไงอาจจะเน้นตั้งรับก่อนหรือว่าไม่ต้องรีบร้อนเข้าซื้อในช่วงนี้นะครับครับค่ะนะคะแล้วก็มีอีกตัวแล้วกันนะคะ CPO นะคะครับ CPO ก็จริงๆก็เป็นกลุ่มอีกตัวนึงแหละที่ถ้ามีเรื่องของโควิดมาเมื่อไหร่เนี่ยก็กระทบเหมือนกันนะครับถ้ามีการต้องมีการปิดร้านเร็วขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แนวรับเดิมนะครับคุณหมวยก็จะแถวบริเวณ57-58 บาทนะครับมีโอกาสลงมาทดสอบเพราะว่านี่ลงแรงมา8วันติดกันแล้วนะครับสำหรับ CPO นะครับจากตรงโซนด้านบนเนี่ยตรงแถวๆ 65-66 บาทนะครับค่ะนะคะก็จุดต่ำสุดผ่านไปหรือยังคะต่ำสุดเนี่ยครับเดี๋ยวคงต้องตรงแถวนี้แหละต้องรอลงมาทดสอบก่อนว่าเอาอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องรอนะครับประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วก็จะเห็นความชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับนะแต่ว่าท้ายที่สิ้นนิดนึงนะคะตอนนี้เปิดแล้วกระโดดลงมาเลยนะคะรวยให้ดีภาพไม่ค่อยดีเลยนะครับอันนี้หมายถึงภาพรวมใช่ไหมครับคือก็บอกแค่ว่าระดับต่างชาติเนี่ยเขามีการส่งทิศแนวล่วงหน้านะครับ leading indicator นึงที่ผมใช้วิเคราะห์เนี่ยก็คือการที่ต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาช็อตเนี่ยนะครับวันศุกร์เนี่ย55,000 สัญญาแล้วก็ช็อตเมื่อวานอีก 20,000 สัญญานะครับสำหรับตัว Safety Index Future เนี่ยเขาช็อตเยอะแสดงว่าเขามีออเดอร์ขายรออยู่นะครับแล้วจากในตัวของข้อมูลที่เก็บเนี่ยทุกครั้งที่มีการช็อตหนักๆเนี่ยนะครับภาพในช่วงวันที่ T+1 T+5เนี่ยมันจะเป็นขาลงมันมักจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีหุ้นอยู่เนี่ยหาจังหวะล็อกกำไรนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีหุ้นหรือว่ามีเงินสดรออยู่เนี่ยคิดว่าตั้งรับเนี่ยช่วงประมาณใช้สัปดาห์เนี่ยน่าจะได้เก็บของที่มีราคาเนี่ยถูกลงมานะครับหรือว่าพยายามดูเทคนิคนะครับว่าตรงไหนเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยไปรอตรงนั้นไม่ต้องรีบเข้าไปสวนตอนนี้นะครับค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณคุณบุ้ยมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงข้ามบ่ายวันนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะนี่ค่ะก็สำหรับ
ทุกท่านต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ต้องขออภัยบางท่านอาจจะไม่ได้ตอบคำถามนะเพราะว่าอาจจะติดในแง่ของแต่ละโบกเนี่ยเขาก็จะมีลูกค้าของเขาแล้วอาจจะมีแบบสนใจสนเสียอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะถ้าเกิดการวิเคราะห์นั้นอาจจะทำให้มีผลต่อราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงก็ต่อจับจ้องนะคะแล้วก็อาจจะมีบทลงโทษได้นะคะ